สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยทำให้เกิดภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันเชื้อโรคเบื้องต้นไปทั่วประเทศคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้ประชาชนสวมใส่เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน50ล้านชิ้นเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมจึงสั่งการให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการทำงานกับชุมชนคุณธรรมจำนวน 2,683 ชุมชนจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ภายใต้คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมมีเป้าหมายในการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้ได้5ล้านชิ้นเพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานสถานศึกษากลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพลังความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในครั้งนี้จะช่วยป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้ด้วยดี